วันแรกที่ผมมาที่นี่ผมเหงาผมก็เลยออกมาเดินเล่นรอบๆบ้านปกติอยู่แต่ในเมืองเนี่ยไม่ขับรถก็มองแต่มือถือพอได้เงยหน้าขึ้นมามองดาวเยอะขนาดนี้ผมก็คิดถึงกุ๊กคิดว่ามันคงจะดีเนาะถ้าเราได้มานอนดูดาวด้วยกันไม่คิดว่าเราจะได้มาทำกันจริงๆอ่ะเรื่องนี้หรอที่หมอบอกว่าจะคุยกับเราอ่ะเปล่าครับนี่ต่างหากคืออะไรอ่ะผมตัดสินใจแล้วก็ผมจะไม่อยู่ห่างจากกุ๊กแบบที่เคยผ่านมาอีกวันนั้นที่ผมบอกกุ๊กว่าเราอยู่ห่างกันสักพักอ่ะนั่นเป็นความคิดที่แย่มากผมตัดสินใจแล้วเพราะผมเลือกทำตามหัวใจมากกว่าสมองผมชอบกูครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกูเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราชอบทำอาหารคือเวลาเราทำอาหารแล้วคนที่กินบอกว่าอร่อยเราก็จะมีความสุขไปด้วยเลยที่เราพูดเราหมายถึงเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้สอนหมอทำอาหารได้ทำอะไรอร่อยๆให้หมอกินเราอยากทำแบบนั้นทุกวันเลยอะที่เราพูดมาทั้งหมดเราก็ชอบหมอเหมือนกันนะขอบคุณอะไรก็ตามทำให้ผมกับปุ๊กได้มาเจอกันปุ๊กร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่ะไม่อ่ะเราร้องไม่ได้เราเขินหมองั้นฟังเพลงกับผมก็ไดคืนนี้กุ๊กอยู่กับผมที่ได้ไหมอ่ะคือเราก็อยากอยู่กับหมอนะหมอแต่เรากลัวสมาธิเราจะตะเลิดอ่ะแค่นี้หัวใจเราก็จะระเบิดออกมาแล้วว่าหมอผมก็เหมือนกันงั้นเราขอกลับไปโฟกัสกับการแข่งขันก่อนนะแล้วถ้าแข่งเสร็จเนี่ยค่อยว่ากันงั้นผมขอนอนกอดกุ๊กอีก5ทีได้ไหมนะนะนะแค่5นาทีนะI'm not afraid to die.